บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีอันตรายมากประกอบด้วยสารพิษอันตรายก็เลยทำให้สุขภาพของผู้ที่บริโภคเนี่ยได้รับอันตรายไปด้วยส่วนใหญ่เด็กๆจะเป็นคนที่เริ่มใช้เพราะว่าอุตสาหกรรมยาสูบเนี่ยต้องการเน้นกลุ่มเด็กนะคะเด็กๆเนี่ยสมองกำลังเจริญเติบโตร่างกายหลายอย่างกำลังเจริญเติบโตนะคะก็จะได้รับผลกระทบจากสารพิษอันตรายในบุหรี่ไฟฟ้าเช่นสารนิโคตีนโพรพิลีนไกลคอนโลหะหนักนะคะเป็นต้นสมองที่เด็กกำลังเจริญเติบโตเนี่ยก็จะได้รับอันตรายการเรียนรู้ก็จะได้ไม่เต็มที่สมาธิก็อาจจะมีผลกระทบด้วยนะคะนอกจากนี้นิโคตินซึ่งเป็นสารประกอบหลักแล้วก็เป็นสารเสพติดเนี่ยมีฤทธิ์กระตุ้นนะคะทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยทำงานหนักนะคะเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยก็จะเกิดให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้สูงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารพิษอันตรายเหล่านี้นะคะก็จะมีผลในหายใจมากเลยนะคะสามารถทำให้ปอดอักเสบปอดรั่วปอดแฟบแล้วก็อักเสบเฉียบพลันทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งมีกรณีศึกษามาแล้วที่สหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่มีการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้าขายได้นะคะก็มีวัยรุ่นจำนวนมากสูบแล้วก็มีประมาณ69รายนะคะที่ต้องเข้า ICU เนื่องจากมีอาการทางเดินหายใจที่เป็นวิกฤตแล้วก็มีเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีอีกกรณีนึงคือต้องตัดปอดแล้วก็เปลี่ยนปอดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอันตรายในหลากหลายระบบของร่างกายมีผลต่อสุขภาพจิตเพราะว่ามีฤทธิ์เป็นสารเสพติดถ้าไม่ได้ใช้ก็จะมีอาการขาดหรือว่าไม่สามารถที่จะมีสติหรือว่าควบคุมตัวเองได้ก็จะมีหมกมุ่นแล้วก็อยากจะสูบเพิ่มขึ้นนะคะอยากจะได้ให้รู้สึกว่ามีการฟินหรือว่ามีการใช้แล้วก็จะออกฤทธิ์คล้ายๆกับการใช้บุหรี่นะคะแล้วก็พบว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตมีความเครียดมีความเศร้ามีความวิตกกังวลอยู่แล้วพอมาใช้เนี่ยดูเหมือนจะทำให้เขาสบายใจขึ้นแต่ปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยกลับเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสที่จะใช้สารเสพติดที่แรงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เป็นปัญหาที่เรียกว่าวงจรอุบาทค่ะก็คือพอเราเพิ่มการใช้บุหรี่ไฟฟ้าการใช้สารเสพติดอื่นปัญหาสุขภาพจิตตามมาสุขภาพร่างกายย่ำแย่ก็วนกลับมาใช้สารเสพติดอีกกลายเป็นวงจรอุบาทนะคะทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจจิตวิญญาณก็ค่อยๆดิ่งลงค่ะ